อย.ยืนยันชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุดผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐานตอนนี้อีกหนึ่งตัวช่วยในการที่จะมาช่วยเราดูว่าติดโควิดหรือเปล่าเนี่ยก็คือการตรวจแบบเร่งด่วนนะคะหรือว่าชุด Antigen Test Kit ที่เขาเรียกว่า ATK เราก็ตรวจกันไปแล้วนะคะคุณสุวิทย์ครับตรวจเดียว รู้ผล15นาที30นาทีค่ะตอนนี้อย.เขาอนุมัติมาแล้วรับรองมาแล้วว่าเราจะมี Antigen Test Kit ใช้กันในราคาไม่แพงแต่ก็มีคำถามตามมาว่าจริงหรือโปร่งใสหรือเปล่าแล้วมันได้มาตรฐานหรือเปล่าบางคนถึงขนาดไปสืบสอบมาว่าชุดที่อย.อนุมัติเนี่ยค่ะที่อเมริกาเขาไม่อนุมัตินะเขาไม่บอกว่าเขาบอกว่าอาจจะใช้ไม่ได้ในอเมริกาอ้าวเรื่องเป็นยังไงนะคะก็เลยต้องไปถามท่านนายแพทย์ไพศาลด่านคุ้มเลยค่ะที่การคณะกรรมการอาหารและยาค่ะกับคุณหมอวิทูลด่านไพบูลย์ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมร่วมกันแถลงข่าวเลยค่ะถึงเรื่อง ATK หรือ Antigen Test Kit ที่หามาได้เนี่ยก็บอกว่าเราหามาได้แล้วเราก็จัดใช้ใน30นาทีแล้วก็ตรวจพยาธิโพรงจมูกปุ๊บก็ทราบผลหรือว่าตรวจทางน้ำลายก็ได้ตอนนี้ที่ตรวจข้อมูลกันได้รับการอนุมัติไปแล้วเหมือนกันค่ะแล้วที่อย.อนุมัตินี่คือได้มาตรฐานนะเรื่องนี้คืออย.ตรวจหลักๆ4ขั้นตอนคือใครเป็นคนนำเข้าและผลิตมาไปดูซิว่าได้รับมาตรฐานหรือเปล่าของบริษัทของการนำเข้าและผลิตนะคะโดยคณะแพทย์จากรามาธิบดีและเรื่องของการขึ้นทะเบียนดูเอกสารว่าถูกต้องหรือไม่เรื่องการตรวจสอบชุดประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของอย.ประเมินร่วมกันเลยว่าชุดที่ได้รับการตรวจสอบนั้นน่ะตรงตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์หรือเปล่าและสุดท้ายดูเรื่องความปลอดภัยค่ะว่าคุณภาพเป็นอย่างไรใช้แล้วปลอดภัยไหมหลังจากที่ตรวจครบแบบนี้แล้วก็จะแต่แต้มว่าอันนี้ผ่านอย.แล้วนะครับก็มีทั้งหมด 8.5 ล้านชิ้นค่ะที่อย.จัดซื้อมาและถูกต้องด้วยแต่มีข้อสงสัยว่าได้มาตรฐานจริงหรือถ้าได้มาตรฐานแล้วทำไมอย.สหรัฐเขาเพิ่งเรียกคืนไปล่ะครับตรงนี้นะคะก็เลยมีการชี้แจงมาว่าชุดตรวจเนี้ยได้รับอนุญาตจากอย.ไทยแล้วแต่ส่วนที่ว่าชุดตรวจนี้สหรัฐเขาเรียกคืนไปเบื้องต้นยอมรับค่ะว่าสหรัฐเขาเรียกคืนชุดตรวจที่เราซื้อมาเนี่ยจริงเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตให้วางขายในสหรัฐแล้วอย.สหรัฐเขาให้ยกเลิกให้หยุดใช้เพราะว่าตรวจแล้วไม่ผ่านการรับรองจากสหรัฐแต่ของเราตรวจแล้วเราผ่านค่ะทดสอบแล้วตามข้อที่บอกข้างต้นเนี่ยของเราผ่านเกณฑ์การทดสอบเรื่องความไวเกณฑ์การมาตรฐานการอนุญาตทุกอย่างถูกต้องก็เลยอนุมัติซื้อมาใช้ค่ะก็ถือว่ามั่นใจกันได้นะท่านว่าอย่างนั้นเราคงไม่แพ้ชาติใดในโลกก็ว่าอย่างนั้นค่ะตอนนี้ซื้อมาถามว่าชุดละเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ70บาทคุณสุวิทย์ต้นทุนของว่าอย่างนั้นนะ70บาทแล้วขอยืนยันว่าโปร่งใสแน่นอนการซื้อมาถ้าซื้อได้ถูกเนี่ยประหยัดงบไปตั้ง400ล้านบาทโดยบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลนี้เป็นของประเทศจีนที่เป็นบริษัทใหญ่ได้รับความเชื่อถือจากทั่วโลกก็ขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่าองค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการทุกอย่างโปร่งใสถูกต้องเพื่อพี่น้องประชาชนท่านว่าอย่างนั้นค่ะให้มั่นใจกันผมขออนุญาตนะครับเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้หน่อยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ตอนนี้หลายคนก็ว่ารอฉันอยากจะตรวจเชื้อโควิดนะครับแต่ฉันไม่มีปัญญาไปซื้อเพราะว่าในตลาดนะครับนี่นะ300 กว่า 300 กว่าไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็คือจะต้องมีการสั่งซื้อแต่ข้อกำหนดกฎกติกาในประเทศไทยนะครับว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะครับมันซื้อไม่ได้มันต้องผ่านอย.แล้วองค์การเภสัชกรรมใช่ไหมครับนี่นะแต่พอไปซื้อไปปั๊บนะครับ8.5 ล้านโดสบริษัทนี้มีโรงงานอยู่ที่ประเทศจีนครับแต่จริงๆนี่ครับเขาเป็นโรงงานที่โน่นครับอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ถามว่านะครับอยู่ตรงนี้ปั๊บนี่นะเป็นยังไงบ้างครับนี่นะเขามีการส่งออกไปที่ยุโรปรับรองเยอะมากยี่ห้อนี้นะครับนี่นะแต่ก็ติดอยู่ที่อเมริกาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันถูกครับ70บาทถ้าสมมติว่ามาอยู่บ้านเราอุ๊ยคนก็เข้าซื้อได้ง่ายใช่มั้ย70บาทอย่างเงี้ยไม่ต้อง300 400นี่นะแต่เนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกานะครับเขาไม่มีอย.ที่บอกว่ารับรองเขาไปตรวจพบครับว่าเอ้ยมาจากยุโรปแล้วส่งมานะเอ้าฉันยังไม่รับรองนี่ครับว่าอย่าพึ่งรอก่อนเราก็เลยเอาข้อตรงนี้แหละครับว่ามาหักล้างเพราะฉะนั้นนะครับอย.ก็เลยมีการชะลอไว้ก่อนนี่นะเพราะฉะนั้นโอกาสการเข้าถึงเครื่องตรวจนะครับ70 บาท 70 บาทนี่ต้องให้พี่น้องประชาชนฟรีทั้งประเทศนะครับก็ยังไม่ถึงนี่นะอ้าวอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องอธิบายกันนะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรครับนี่นะคุยคำมองบ่าย 3 โมง คุยคำมองบ่าย 3